สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมหัวและจานมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Emirates Channel Asia นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับคลิปนี้จะมาในหัวเรื่องเกี่ยวกับ6ราศีนะครับที่จะมีโชคลาภนะครับปลดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับในระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2561วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของ6ราศีนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับมีโอกาสที่จะปลดหนี้หมดสินมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับจนถึง30เมษายน2561นะครับเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะครับยังไงก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีใดบ้างนะครับที่จะมีโชคลาภนะครับเฮงๆรวยๆแล้วก็ราศีใดบ้างนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ดาวสุภเคราะห์ดาวทางด้านเทพทางด้านทางการเงินเนี่ยอยู่ในราศีตุลใช่ไหมครับอยู่มาประมาณ2-3 เดือนมาแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะย้ายนะครับไปสู่ราศีพิจิกเป็นการเดินหน้าชั่วคราวนะครับ2เดือนกว่าๆ9กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนเนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็จะเดินถอยหลังกลับมาที่ราศีตุลเหมือนเดิมนะครับอยู่สถิตอยู่จนถึงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะย้ายเดินหน้าเข้าสู่ราศีพิจิกเต็มตัวอีกครั้งนึงนะครับการที่ดาวพฤหัสบดีเดินไปข้างหน้า2เดือนกว่าๆเนี่ยมีผลแน่นอนครับในเรื่องของการเงินกับชาวราศีบางราศีแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาต่างๆเกิดกับคนที่เกิดบางราศีเหมือนกันนะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะครับฉะนั้นเรามาดูกันตั้งแต่ราศีแรกนะครับราศีเมษราศีเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะครับตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสนะครับย้ายนะครับจากภพสุภะนะครับเข้าสู่เรือนมรณะนะครับเข้าสู่เรือนมรณะแล้วก็พบวินาศพินทุบาทเนี่ยก็เรียกว่าจะทำให้คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยนะครับหลังจากนี้อีก3เดือนเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของความขัดแย้งในด้านความคิดนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยมีเรื่องของสติปัญญาความคิดเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเนี่ยนะครับในเรื่องของความคิดเนี่ยให้ชาวราศีเมษระมัดระวังนิดนึงเพราะชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่คิดไวทำไวนะครับเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยเราก็อาจจะเกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความผิดพลาดนะครับงั้นให้ระวังเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่นะครับท่านก็จะเพ่งเล็งแล้วก็จะไม่สนับสนุนเราในพอยเกิดการผิดพลาดในการทำงานเนี่ยเราก็จะโดนตำหนิติดเตียนนะครับแล้วก็เราอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีความคิดบางอย่างนะครับอาจจะไปขัดแย้งกับคนรอบข้างคนในครอบครัวนะครับให้ระวังให้ใช้สติให้มากๆนะครับก็ถึงแม้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย3เดือนจากนี้ไปก็พึงระวังแล้วก็พอเรารู้ล่วงหน้าใช่ไหมครับเราลดอารมณ์ลดความคิดที่จะขัดแย้งกับคนอื่นให้มันน้อยลงแล้วก็พยายามใช้ความละเอียดรอบคอบเข้ามาทำงานเนี่ยความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงตามนะครับยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษนะครับก็ฝากไปนิดนึงชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องเหตุเร่ร่อนไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดโดนย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างที่ผมพูดนะครับเพราะว่าตึกตกวินาศเข้าเรือนมรณะนะครับโดยเฉพาะปินทุบาทเนี่ยจะทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคนภายในครอบครัวญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ผลร้ายจะค่อยๆกลับมาดีนะครับหลังจาก3เดือนนี้ผ่านไปนะครับโชคลาภก็น้อยนะครับเพราะว่าดาวการเงินไม่ได้ให้โชคลาภกับคุณชาวราศีเมษมีประมาณแค่ 60-65% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะลองเสี่ยงโชคนะครับก็พอมีอยู่บ้างนะครับถึงจะไม่เต็มมากแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับฉะนั้นผมให้ชาวราศีเมษเนี่ยนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561เนี่ยไปเสี่ยงด้วยเลข4
1หรือ61นะครับ41 61นะครับส่วนถ้าท่านผู้ชมถ้าเกิดมาเปิดชมนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมทำนายไว้ถึง3เดือนเนี่ยหลังจากงวดวันที่1แล้วงวดวันที่16กุมภาพันธ์ถึงงวดวันที่16เมษายนเนี่ยก็ตามเลขนี้ได้นะครับสำหรับชาวราศีเมษที่มาดูหลังจากงวดวันที่1ไปแล้วก็คือให้ตามเลข4161นะครับก็ต่อมาก็คือราศีพฤษภนะครับก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็น1ใน6ราศีที่จะมีโชคลาภหมดหนี้หมดสินแล้วก็มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนราพะนะครับซึ่งเป็นเรือนราศีของคนราศีพฤษภนะครับก็เท่ากับว่าดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งเนี้ยตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนเนี่ยมันให้คุณกับราศีพฤษภนะครับก็แล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์มหาจักรนะครับเกณฑ์มหาจักรก็คือคนที่ขยันคนที่บากบั่นมันเพียรอุตสาหะเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็จะได้โชคได้ลาภได้ความเจริญก้าวหน้าในที่การงานนะครับถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีผู้ใหญ่อุปการะอุดหนุนนะครับค้ำจุนช่วยเหลือเกื้อหนุนแล้วก็ยังมีสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนะครับคือเพศตรงข้ามนะครับเข้ามานะครับอุปถัมภ์นะครับก็เท่ากับว่าคุณจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยอุปถัมภ์ด้วยเสน่ห์ของคุณด้วยหน้าที่การงานเรื่องของการรู้สึกดีต่อกันนะครับจะมีคนเข้ามาร่วมหุ้นนะครับจะมีคนที่จะมาจอยงานต่างๆทำให้คุณมีงานมีเงินเพิ่มนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับแต่ชาวราศีพฤษภนะครับจะมีผลเสียนิดนึงก็คือดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาจากเจ้าเรือนมรณะนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างนะครับสำหรับคนรอบข้างหรือคนทำงานด้วยกันนะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะได้รับการแก้ไขนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของสติปัญญานะครับการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาต่างๆได้ดีโดยเฉพาะอยู่ในเกมหาจักรเนี่ยก็จะทำให้คุณผ่านเกณฑ์ร้ายเองที่มันยากลำบากไปได้นะครับก็มีติดเสียอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับความคิดขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้างเพราะว่ามีเรือนย้ายจากเรือนมรณะนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในบ้านคนใกล้ชิดที่เป็นญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะมีการเจ็บป่วยยังไงก็ดูแลท่านด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเราป้องกันหรือว่าเราเห็นใครที่มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะว่ามันเข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับก็ยังไงแล้วก็คือราศีพฤษภเนี่ยจะมีโชคนะครับถึง 90-95% นะครับโดดเด่นนะครับคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีคู่คนที่มีคู่มีคบกันอยู่เป็นแฟนก็จะได้แต่งงานนะครับแล้วก็เพศตรงข้ามสนับสนุนก็คือทำอะไรก็จะดีไปหมดตัวเลขนะครับสำหรับชาวพฤษภนะครับที่มีโอกาสจะไปถูกรางวัลใหญ่ปลดหนี้ปลดสินกันเลยนะครับมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถก็คือตัวเลข4748นะครับแล้วก็สำหรับงวดวันที่1นะกุมภาพันธ์นี้นะครับ4748แต่ถ้าซื้อไม่ทันนะครับงวดวันที่16พฤษภาขอโทษครับ16กุมภาจนถึง16เมษายนนะครับก็อย่างตามเลข4748นี้ได้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะมาดูหลังจากวันที่1กุมภานะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับก็คือคนที่เกิดวันที่ระหว่าง14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะครับก็ชาวราศีนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับพหัสโคจรในเรือนพบอรินะครับก็หมายถึงเรื่องของพบอริก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องของความคิดเกี่ยวกับไม่ลงรอยกันทางด้านความคิดกับหัวหน้างานผู้ใหญ่นะครับเราจะถูกเพ่งเล็งเราจะถูกตรวจสอบเราจะถูกจับผิดหรือผลงานที่เราทำผิดพลาดด้วยหลายๆอย่างเนี่ยจะทำให้เราโดนตำหนิติดเตียนนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นะครับชาวมิถุนเนี่ยคล้ายๆชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของการทำอะไรต้องไต่ตองรอบคอบนะครับแล้วก็แต่คุณก็ยัง
ชาวราศีมิถุนก็ยังโชคดีนิดนึงก็คือตกอยู่ในเกณฑ์มหาจักรมหาจักรก็หมายถึงว่าถ้าคุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องเต็มที่กับมันนะครับบากบั่นฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับหมายถึงว่าคุณมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของโดนเพ่งเล็งโดนตำหนิข้อผิดพลาดข้อบกพร่องแต่ถ้าคุณต่อสู้ขยันหมั่นเพียรหนักเบาเอาสู้อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะผ่านปัญหาวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ของมหาจักรก็ยังค่อยยังชั่วนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องให้คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการมีปากเสียงกับคู่นะครับคู่ครองหุ้นส่วนหรือแม้แต่คนรอบข้างนะครับนำปัญหามาให้นะครับก็จะทำให้คุณมีปากมีเสียงกันแต่ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยพอมีนะครับอาจจะไม่สูงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตกในเรื่องของอริแล้วก็ในเรื่องวินาศแต่ว่าคุณจะมีโชคถึง 85% เพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยจะเกิดสุริยคาตนะครับสุริยคาตก็คือราหูอมพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะจันทรุปราคาจันทคาตคือราหูอมจันนะครับก็ดังนั้นสุริยคาตจะเกิดในวันที่13กรกฎาคมก็คืออยู่ในองศาของราศีมิถุนนะองศามิถุนนะครับก็จะทำให้ราศีมิถุนเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับเพราะราหูจะให้โชคให้ลาภกับคุณถึง 85% ตัวเลขในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยให้ชาวมิถุนเนี่ยไปเสี่ยงโชคนะครับในเลข1887นะครับ1887นะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจะได้เฮงๆรวยๆเก็บเงินมาแล้วก็เราก็จะได้รู้สึกดีขึ้นหน่อยมีเงินแต่มีปัญหาเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ยังพอนะครับ3เดือนนี้ก็ยังพอแก้ไขปัญหาผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าใครที่มาฟังหลังจากวันที่1กุมภานะครับงวดวันที่16กุมภาถึง16เมษายนเนี่ยตามต่อไปนะครับ18แล้วก็87นะครับต่อมาก็ราศีกรกฎนะครับเป็น1ใน6ราศีที่จะมีโชคมีลาภหมดหนี้หมดสินแล้วก็ได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับคนเกิดราศีกรกฎเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับพระรหัสเนี่ยเป็นเกณฑ์ราชเกณฑ์นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับก็ถือว่าดีมากในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะครับโชคลาภเหนือพระรหัสก็เป็นให้คุณทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับจะทำให้มีเพื่อนฝูงมีคนมาเกื้อหนุนนะครับหน้าที่การงานติดต่อค้าขายต่างประเทศธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นมานะครับได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนหลายๆทางจนประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาจากเรือนอรินะครับก็จะทำให้เราบริวารหากหลังบริวารไม่ซื่อหรือว่าเราจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยจะไม่ค่อยจริงใจต่อเราเท่าไหร่นะครับมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวนะครับแต่เรื่องอื่นดีหมดนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยจะมีถึง 95% เลยครับเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปคลิปก่อนๆคือวันที่31มกราคมเนี่ยนะครับจะเกิดจันทคาตนะครับแล้วก็จะอยู่ในองศากรกฎด้วยครับรวมถึงวันที่11สิงหาคมจะเกิดสุริยคาตขึ้นนะครับใน11สิงหาคม2561เนี่ยแหละครับจะเกิดสุริยคาตนะครับแล้วก็อยู่ในองศากรกฎด้วยนะครับเต็มๆเลยใช่ไหมครับราศีกรกฎแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีพระราหูคือมีดาวราหูเนี่ยคองอยู่ในราศีคุณอยู่นะครับฉะนั้นราหูอมจันทร์ราหูอมพระอาทิตย์สุริยคาตจันทคาตหรือแม้แต่ราหูคองราศีคุณอยู่เนี่ยฉะนั้นให้คุณไปไหว้พระราหูครับซะนะครับแล้วคุณจะมีโชคเต็มๆเลยนะครับทั้งสุริยคาตจันทคาตแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภการเงินคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานดีการเงินเด่นนะครับโชคลาภเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับเลขนะครับที่ให้คุณ
ไปเสี่ยงโชคนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับ25 28 29ด้วยนะครับเพราะว่าเลข9ก็คือเลขดาวพระเกศนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถ้าวันที่1กุมภาซื้อไม่ทันวันที่16กุมภานะครับก็ตามนะครับ25 28 29นะครับสุดยอดนะครับสำหรับราศีกรกฎนะครับต่อมาก็คือผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะครับระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับพระฤหัสเข้าประทุมเกณฑ์เป็นมหาจักรนะครับโอ้ก็ถือว่าดีนะครับโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเอาตัวรอดมีเสน่ห์นะครับจะมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาสนับสนุนนารีอุปถัมภ์หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นมีสุภาพสตรีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะมีป๋าจะมีผู้ใหญ่นะครับมาให้การเอ็นดูสนับสนุนนะครับพฤหัสมาจากฤาษีปุตตะและลืนมรณะนะครับก็ให้ระวังเรื่องของการความคิดขัดแย้งในที่ทำงานนะครับให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาปากเสียงกับคนในครอบครัวในบ้านนะครับยังไงก็เราก็ลดทิฐิลดเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือการเจ้าหลักเจ้าการลงหน่อยเพราะว่าเกณฑ์ที่จะมีความขัดแย้งก็จะมีสูงนะครับก็อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าคุณจะต้องขยับขยายย้ายถิ่นย้ายบ้านจากต่างจังหวัดจากที่คุณอยู่นะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาจากตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการขัดแย้งกันนะครับแต่คุณก็จะมีปัญหาไม่นานครับ3เดือนนะครับหลังจากนี้ปัญหามันก็จะรู้ล่วงแล้วก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยดีนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโชคลาภอยู่ 80-85% นะครับก็ให้คุณงวดวันที่1กุมภาเนี่ยให้คุณไปเสี่ยงโชคนะครับ9495นะครับหลังจากวันที่1กุมภาซื้อไม่ทันก็วันที่16ก็ตาม49495ต่อนะครับก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ก็พยายามนะครับใช้สติปัญญาแล้วก็มีสติในการพูดนะครับในการคุยในการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านจะได้เมตตาจะได้ลดความขัดแย้งลงนะครับต่อมาก็คือชาวราศีกันนะครับราศีกันนี่ก็คือคนที่เกิดระหว่าง17กันยาถึง16ตุลานะครับพฤหัสเข้าสู่ภพสหัชชะนะครับแล้วก็ภพสหัชชะเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับถ้าคุณทำงานในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ในเรื่องของการทำ YouTube การเดินทางติดต่อต่างประเทศเป็นเซลล์การทำทัวร์หรือคุณขาย MLM อะไรพวกนี้ที่ผ่านทางการสื่อติดต่อสื่อสารทางมีเดียทางโซเชียลเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับชาวราศีกันตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งของมหาจักรอย่างนี้ก็คือยิ่งขยันยิ่งงานเยอะเงินเยอะนะครับจะโดดเด่นถ้าคุณเป็นคนขยันบากบั่นอุตสาหะเนี่ยตำแหน่งมหาจักรเนี่ยส่งผลดีอย่างมากมายเลยนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของการเงินการงานนะครับเรื่องของการเจรจาติดต่อเนี่ยคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสายงานขยับขยายงานเพิ่มขึ้นนะครับก็พระหัตถ์เนี่ยมาจากเรือนปัตตานิพันธุนะครับนั่นหมายถึงว่าการร่วมหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยจะเป็นผลดีนะครับจะดีนะครับถ้ามีใครมาชวนลงทุนหรือคุณมองแล้วคุณอยากจะทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วหาหุ้นส่วนหรือจะลงทุนร่วมกับใครเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยใจคอดีก็ลุยได้เลยครับเพราะว่าดวงคุณมีเกณฑ์ร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะครับการงานโดดเด่นการเดินทางก็จะโดดเด่นคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศภายใน3เดือนนี้นะครับคู่ครองความรักจะดีนะครับก็ใครไม่มีคู่ก็จะมีเนี่ยคู่เข้ามาใครมีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสแต่งงานใครที่มีครอบครัวก็อาจจะมีลูกมีทายาทนะครับความรักจะดีโชคลาภอยู่ที่ 85% นะครับก็ให้คุณไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เลข82 83นะครับหลังจากงวดวันที่1ไปถ้าซื้อไม่ทันงวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ตามต่อนะครับ82 83นะครับชาวราศีกันต่อมาก็คือราศีตุลนะครับก็คือคนที่เกิดระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ณวันที่ผมคุยอยู่เนี่ยที่ผมจัด
ทิพย์อยู่เนี่ยนะครับดาวพฤหัสยังอยู่ในราศีตุลอยู่นะครับจะย้ายอีกครั้งนึงก็คือเดินหน้าในคือวันที่9กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นพฤหัสเนี่ยติดอยู่ในเรือนกระดุมพระนะครับตำแหน่งก็คือมหาจักรเหมือนกันนะครับความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินถือว่าสูงนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะมีโชคมีลาภแล้วปลดหนี้ปลดสินมีโอกาสได้บ้านได้รถยนต์นะครับก็มีโชคถึง 90-95% เลยนะครับได้รับการสนับสนุนการเงินจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้มรดกมีโอกาสได้โบนัสมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับแล้วก็การที่อยู่ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยถ้าคุณขยันเอางานเอาการเนี่ยผู้ใหญ่จะเมตตานะครับงานเยอะเงินเยอะแล้วก็คุณจะได้โปรโมทเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับก็โชคลาภการเงินนะครับ3เดือนจากนี้ไปนะครับคุณก็จะมีสม่ำเสมอการเงินการงานความรักถือว่าดีนะครับแต่3เดือนนี้ก็เป็นช่วงที่กอบโกยนะครับก็ขอให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้นะครับแต่ก็มีจุดอ่อนหรือว่าจุดน้อยอยู่เล็กๆน้อยๆตรงที่พระรหัสเนี่ยมาจากภพสหัสชาติก็จริงนะครับแต่ก็อยู่ในเรือนอลินะครับก็คือคุณก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องระวังคนรอบๆข้างไว้บ้างนะครับอาจจะอิจฉาริษยาซุบซิบนินทานะครับก็เป็นเรื่องปกติเราก็อย่าไปใส่ใจมากนะครับก็คุณก็ต้องหนักแน่นนะครับคุณก็จะได้เครดิตจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับค้าขายเจรจาการเดินทางต่างประเทศการเดินทางไปต่างแดนเนี่ยจะโดดเด่นนะครับโชคลาภนะครับ 90-95% นะครับก็ให้ไปเสี่ยงโชคในงวดที่1กุมภาพันธ์255758นะครับซื้อไม่ทันในงวดต่อไป16กุมภาพันธ์ก็ตามต่อนะครับ255758นะครับก็โดดเด่นนะครับราศีตุลต่อมาก็คือราศีพิจิกชาวราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะหมดหนี้หมดสินจะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้บ้านได้รถใหม่นะครับพระรหัสนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะเคลื่อนนะครับ9กุมภาเนี่ยจนถึง14เมษาเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นการชั่วคราว2เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าจะเป็นคุณให้กับตัวคุณนะครับจะเป็นโกมุตเกณฑ์นะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งมหาจักรด้วยครับก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณมีคุณค้างเรื่องหนี้สินเรื่องการทำงานติดขัดเรื่องของทำอะไรก็คาดเคลื่อนไปหมดเนี่ย3เดือนต่อจากนี้ไปเป็นช่วงที่คุณกอบโกยได้ต้องรีบกอบโกยเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินมีโอกาสได้เปลี่ยนบ้านใหม่รถใหม่นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ความเป็นตำแหน่งมหาจักรเนี่ยคุณต้องขยันด้วยนะครับอย่านอนรอโชควาสนานะครับงานมีนะครับก็ทำให้เต็มที่ให้ผู้ใหญ่เห็นผลงานนะครับพอได้งานโปรเจกต์นี้เสร็จไปโปรเจกต์ใหม่ก็จะเข้ามางานก็จะเพิ่มคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตำแหน่งหาจักรเนี่ยคุณต้องบักบั่นฝ่าฟันมันแล้วคุณก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคุณก็จะยิ้มได้นะครับลำบากตอนหนึ่งแต่คุณก็จะสบายตอนหลังนะครับ3เดือนนี้ก็ชาวพิจิกก็จะปลดหนี้ปลดสินได้นะครับคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีคู่คนที่มีคู่แล้วก็จะได้แต่งงานกันนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับโชคลาภ 95% เนี่ยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561เนี่ยให้ไปซื้อ252729นะครับ252729ถ้าซื้อไม่ทันก็อย่างว่านะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ตามกันต่อนะครับ252729นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดราศีธนูนะครับก็คือคนเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะครับดาวพฤหัสเนี่ยสถิตในเรือนวินาศเรียกว่าธนูรักอินทุบาทโอ้โหหนักนะครับตกเรือนวินาศคือผู้ใหญ่ยังไม่ช่วยเหลือเจ้านายยังไม่สนับสนุนคนในบ้านก็จะไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณเท่าไหร่โอ้โหกลายเป็นว่าคุณหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับคุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครๆถ้าเล่นเกมคุณจะไม่มีตัวช่วยเลยนะครับฉะนั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็เอาสุภาษิตไทยมาแล้วครับก็คือคุณต้องทำงานด้วยตัวคุณเองลุยแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณ
อยู่ในเกณฑ์มหาจักรโชคดีนะครับมหาจักรเนี่ยก็คือขอให้คุณสู้นะครับคุณลำบากแค่ไหนคุณอดทนคุณสู้คุณเพียรพยายามอุตสาหะกับมันเนี่ยคุณจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็คุณก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับ3เดือนนี้หนักหน่อยครับเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าอดทนสู้นะครับคุณยังมีเกณฑ์ดีอยู่ก็คือเกณฑ์มหาจักรที่คุณจะต้องฝ่าฟันมันไปได้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับด้วยสติปัญญาของคุณดาวพฤหัสเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสติปัญญาคุณก็จะมีปฏิภาณหน่อยพริบนะครับมีเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นอาวุธในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆไปทีละเปาะทีละเปาะใจช่วยคนที่เกิดราศีธนูนะครับแต่มันก็มีอีกอันนึงนะครับก็คือชาวราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นย้ายแดนย้ายที่อยู่อาศัยนะครับย้ายงานนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือแม้แต่ต่างประเทศนะครับยังไงแล้วก็คุณก็ภายใน3เดือนนี้นะครับถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องไปก็ไปเถอะครับเพราะว่าดวงมันพาไปแต่คุณก็จะได้ไปเจอมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมใหม่ๆหลังจากนี้อีก3เดือนคุณก็จะเติบโตจากสิ่งเหล่านั้นนะครับยังไงก็มันไม่มีอะไรที่มันจะเลวร้ายไปตลอดเวลาหรอกนะครับก็โชคลาภก็ยังมีน้อยนะครับสำหรับชาวราศีธนูอยู่ที่ 65-70% นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2561เนี่ยนะครับแนะนำนะครับให้คุณนะครับเสี่ยงโชคนะครับ61นะครับ63นะครับก็ยังไงแล้วนะครับถ้า1กุมภาพันธ์ไม่ทันก็งวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ตามต่อนะครับ6163ก็ต่อมาก็ถึงชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรก็ยิ้มได้นะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชคลาภหมดหนี้หมดสินมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับคนราศีมังกรเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่าง14มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับพฤหัสนะครับอยู่ในภพราภะนะครับสิงหเกณฑ์ ขอโทษครับในตำแหน่งมหาจักรจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับมีคนอุปถัมภ์จะได้รับตำแหน่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะโชคลาภลาภผลเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้สูงทีเดียวนะครับคุณจะได้กันกัลยาณมิตรนะครับมาช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีมังกรนะผมฟันธงเลยครับ3เดือนเนี่ยคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะครับไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับหรือคุณจะไปดูงานหรือคุณจะไปติดต่อธุรกิจคุยงานหรือคุณจะจัดทัวร์หรือคุณจะไปท่องที่อะไรก็แล้วแต่คุณจะมีเกณฑ์ไปต่างประเทศแน่นอนสำหรับชาวราศีมังกรนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2561นะครับแล้วก็คุณจะได้กัลยาณมิตรใหม่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างแดนนะครับเขาจะสนับสนุนคุณเพื่อหนุนคุณนะครับอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณนะครับยังไงเราก็นะครับเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็ดูแลนะครับเอาใจเขาใส่ใจเราที่สำคัญคือเราจริงใจต่อกันนะครับสำหรับชาวสีมังกรถ้าคุณมีเกณฑ์กำลังจะไปต่างประเทศนะคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะครับผมจะได้มีความรู้สึกโอเคสิ่งที่ผมดูไปแล้วมันตรงนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับจะมีโชคลาภ 95% นะครับเพราะว่าวันที่28กรกฎาคมเนี่ยจะเกิดจันทรคราสขึ้นนะครับก็คือจะอยู่ในองศาของมังกรนะครับฉะนั้นก็คือชาวมังกรจะได้อานิสงส์จากพระราหูให้ไปไหว้ท่านด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านให้โชคให้ลาภกับคุณนะครับเลขนะครับที่คุณชาวราศีมังกรนะครับก็คือ252829นะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะครับไหว้พระราหูนะครับบูชาท่านแล้วก็คุณก็จะมีโชคลาภนะครับเป็น1ใน6ราศีที่จะปลดหนี้ปลดสินได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์อย่าลืมนะครับ252829นะครับถ้าซื้อไม่ทันงวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ตามต่อนะครับก็ต่อมาก็ราศีกุมนะครับราศีกุมก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์นะครับถึง15มีนาคมนะครับผมพฤหัสเนี่ยสถิตอยู่ภพกรรมะนะครับแล้วก็ได้เกณฑ์มหาจักรเหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับคนที่เกิดราศีกุมยังไงก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันนะครับขยันอดทน
นะครับถึงแม้ยังไงคุณก็จะไม่ได้ทำงานหรือว่าอยู่แบบเดียวๆนะครับคุณยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนค้ำจุนนะครับแล้วก็หัวหน้างานก็อยากช่วยคุณญาติผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกสนับสนุนให้คุณได้ทำงานให้คุณได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับถ้าคุณค้าขายก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินให้คุณได้ลงทุนทำงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆคุณก็เหมาะกับการค้าขายออนไลน์นะครับติดต่องานเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับโซเชียลมีเดียหรือว่าการไปทัวร์การไปติดต่อค้าขายในเรื่องของการส่งออกอะไรพวกนี้นะครับการโลจิสติกเรื่องของไอการที่เราจะต้องติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยจะมีผลดีกับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็ชาวราศีกุมก็มีโอกาสที่จะแข่งขันชนะสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศแน่นอนนะครับใน3เดือนข้างหน้านี้นะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายนนะครับโชคลาภก็มีประมาณ 80% ถึง 85% นะครับก็เลขที่โดดเด่นนะครับก็คือเลข18นะครับแล้วก็28นะครับยังไงก็ถ้าซื้อวันที่1กุมภาพันธ์ไม่ทันที่6กุมภาพันธ์ตามต่อนะครับก็เลขที่โดดเด่นคือ18 28ราศีสุดท้ายแล้วครับราศีมีนนะครับก็จะเป็นอีก1ราศีนะครับใน6ราศีที่จะมีโชคลาภนะครับแล้วก็จะหมดหนี้หมดสินมีบ้านใหม่รถใหม่นะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะครับพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนสุภะนะครับจะได้รับการเกื้อหนุนที่ดีนะครับพฤหัสก็ยังอยู่ตนุรักษ์ก็คือเป็นเรือนของชาวราศีมีนเป็นเรือนเป็นตนุรักษ์ประจำตัวของชาวราศีมีนเลยนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเรียนนะครับการงานก็จะได้เรื่องยศเรื่องตำแหน่งได้โบนัสได้เงินพิเศษบำเหน็จบำนาญเนื่องจากว่าคุณอยู่ในตำแหน่งของเกณฑ์มหาจักรเกณฑ์มหาจักรเนี่ยคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเอางานราชการในผู้ใหญ่ก็จะเกื้อหนุนสนับสนุนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้คุณนะครับถ้าคุณค้าขายเขาก็จะทำเรื่องการเงินเรื่องของที่ทางเรื่องของปัจจัยเรื่องของออฟฟิศบริษัทสนับสนุนคุณเต็มที่นะครับร่วมหุ้นลงเงินต่างๆให้คุณนะครับชาวราศีมีนเนี่ยโดดเด่นเรื่องการงานการเงินมากๆเลยครับใน3เดือนนี้นะครับแล้วก็การต่างประเทศนะครับชาวราศีมีนเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับได้ดูงานหรือแม้แต่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนโดยอาจจะได้เงินพิเศษนะครับคือจับฉลากได้รางวัลไปหรือผู้ใหญ่เห็นคุณเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็ให้เงินพิเศษคุณได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับโชคลาภนี่มีสูงมากถึง 95% เลยนะครับมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับจากเลข2ตัวนี้นะครับ5259นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ซะนะครับ5259นะครับแล้วก็ทำซื้อไม่ทันนะครับคนเพิ่งมาดูก็งวดเป็นที่16กุมภาพันธ์นะครับ2561ก็ยังซื้อได้ตามต่อนะครับ5259ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง12ราศีนะครับก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่า6ราศีที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็หมดหนี้หมดสินนะครับได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ทวนกันอีกครั้งนะครับได้แก่ชาวราศีพฤษภนะครับราศีกรกฎนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลนะครับพิจิกนะครับแล้วก็ชาวราศีมังกรแล้วก็ราศีมีนนะครับ6ราศีนะครับที่มีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินได้มีโชคมีลาภในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561และงวดอื่นๆนะครับจนถึงวันที่16เมษายนเลยนะครับตามเลขที่ได้บอกไปนะครับออกแล้วก็ยังออกซ้ำได้เพราะว่ามันเป็นเลขที่ถูกโฉลกกับราศีของคุณนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมคลิปของผมทุกคลิปนะครับ
้าตรงยังไงหรือมีโชคลาภยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้เก็บสถิติไว้ว่านำมาเล่ากับท่านผู้ชมฟังว่าท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาว่าแม่นนะครับได้ไปต่างประเทศได้ถูกเลข3ตัวได้ถูกรางวัลที่4ที่3ที่2กับหรือได้ยิ่งถูกรางวัลที่1ยิ่งดีใจนะผมก็ยิ่งดีใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางผมแล้วก็ทีมงานผมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ